ตลอดระยะเวลา50ปีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศโดยมุ่งหวังให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็งดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรหลักที่ช่วยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกสาขาอาชีพปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล 12,000 แห่งมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า12ล้านครอบครัวในปีงบประมาณ2565กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตในทุกพื้นที่เช่นสนับสนุนให้สมาชิกทำผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเกษตรปลอดภัยลดการใช้สารเคมีจำนวน 9,570 ไร่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกรจำนวน690แปลงในพื้นที่73จังหวัดจำหน่ายผลผลิตได้ประมาณ 820,000 ตันมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานตามนโยบายของท่านมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 3,000 คนและโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตปัจจุบันมีซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์171แห่งใน64จังหวัดยอดจำหน่ายปี2565กว่า331ล้านบาทสำหรับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกโดยชดเชยดอกเบี้ยช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ 380,000 รายจำนวน805ล้านบาทโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่คทช.โดยได้มีการร่วมกลุ่มตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จำนวน58แห่งใน31จังหวัดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่2มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม389แห่งใน51จังหวัดสามารถช่วยเหลือสมาชิกมากกว่า 10,000 รายโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสมาชิกปลูกพืชแบบผสมผสานรวมถึงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของโครงการส่งเสริมปรับปรุงโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสถาบันเกษตรกรได้สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดมากกว่า456รายการสามารถช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร240แห่งใน60จังหวัดสร้างมูลค่ารวบรวมและแปรรูปได้ประมาณ 12,500 ล้านบาทสมาชิกและเกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่า 367,000 รายและในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการขยายช่องทางการตลาดสินค้าออนไลน์โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มกลางโดยในปีนี้มีสหกรณ์เปิดร้านค้า60แห่งจำหน่ายสินค้ากว่า140รายการและมีแพลตฟอร์มกลางเพิ่มขึ้นอีก2แพลตฟอร์มคือ freshgate.com และแอปพลิเคชัน Magnet ในส่วนของสหกรณ์ภาคออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนกรมได้เน้นดูแลเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเงินการให้สินเชื่อที่เหมาะสมแก่สมาชิกการลงทุนของสหกรณ์การดูแลระบบบริหารจัดการทางการเงินมีการอบรมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ไปแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงให้นำหลักธรรมาภิบาลมาร่วมเป็นแนวทางในการบริหารสหกรณ์และผลักดันให้มีการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเองและการเข้าถึงบริการต่างๆได้ตลอดเวลาทุกโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนส่งผลทำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งจากการจัดระดับชั้นสหกรณ์มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว 4,694 แห่งและยกระดับเป็นสหกรณ์ชั้น1ถึง 1,953 แห่งคิดเป็นร้อยละ 25.04 ของสหกรณ์ทั่วประเทศทุนดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอยู่ที่ 3.56 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.47 หมื่นล้านบาทปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมูลค่า
2.13 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.85 หมื่นล้านบาทผลจากการทุ่มเทของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจนสามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐได้ถึง11รางวัลแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเพื่อผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องในปี2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังคงเดินหน้าสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่5ภายใต้วิสัยทัศน์สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมีแผนการปฏิบัติราชการซึ่งมีพันธกิจ5ด้านที่สำคัญประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาองค์กรการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งแผนทั้ง2ฉบับจะเริ่มต้นดำเนินการในปีงบประมาณ2566โดยมีความมุ่งหวังให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรด้านการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผนการพัฒนาองค์กรยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมมีความสามารถในการแข่งขันมีธรรมาภิบาลสร้างความกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมพร้อมปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ next normal บนพื้นฐานของความสมดุลและยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายตามแผนการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง